คนเริ่มรู้จักมากขึ้นจนถึงขั้นมีคนมาซื้อรูปไม่พอนะคะมีคนมาจ้างวาดและเป็นคนพิเศษที่ทุกคนรู้จักเล่าเรื่องราวนี้ให้ฟังหน่อยอ๋อก็ช่วงที่แบบว่าพอเปิดตัวขึ้นมาก็จะมีเหล่าดาราเนี่ยค่ะเขาก็สนใจเขาก็ทักมาค่ะแต่ส่วนที่รู้จักกันมากคือพี่ณเดชน์อะค่ะแต่ว่าพี่ณเดชน์ทักมาผ่านผู้จัดการส่วนตัวของโบอีกทีอะค่ะคือโบก็จะมีผู้จัดการซึ่งผู้จัดการส่วนตัวเขาก็รู้จักกับพี่ณเดชน์อยู่แล้วอะค่ะเขาก็เลยแบบว่าติดต่อผ่านมาแล้วเขาก็จริงๆมันเป็นโปรเจกต์แบบแอบลับๆเขาไว้เซอร์ไพรส์อะค่ะแต่ว่าโบมันมีช่วงนึงโบก็เผลอทำความลับแตกไปประมาณ2นาทีได้บางครั้งแต่ก็พลังโซเชียลเขาก็แคปไว้ค่ะคือเขานั้นเขาทำเซอร์ไพรส์ครบรอบอะค่ะครบรอบกับน้องยาย่าลูกนี้ใช่ไหมน่ารักจังเลยอ่ะก็คือน้องโบรู้สึกยังไงว่าแบบพี่ณเดชน์เป็นคนดังน่ารักแล้วอยู่ๆเขาให้เรามาวาดรูปใครไม่วาดยาย่าซูเปอร์สตาร์เนี้ยเรารู้สึกไงก็รู้สึกถึงแบบว่าความตั้งใจของพี่ที่เขาจะทำให้พี่ยาย่าเขาก็รีเควสต์ว่าอยากให้พี่ยาย่าแบบนั่งปิกนิกอยู่ในทุ่งดอกไม้หรืออะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าแล้วก็ไม่รู้ว่าพี่เขารู้หรือเปล่าคือหนูแอบวาดแพะเข้าไปข้างๆพี่ยาย่าแบบว่าพี่ณเดชน์แกเกิดปีแพะอะค่ะก็เลยแอบวาดไปด้วยแล้วแอบแล้วได้บอกเขาไหมคะไม่รู้เขารู้หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะรู้ตอนเนี้ยณเดชน์ยังไม่รู้เลยนะเขาอาจจะตัวเองอยู่ในท่านั้นด้วยเขาพยายามใส่ใจทุกรายละเอียดที่เขาอยากให้มันมีอะค่ะเขาพยายามใส่ความเป็นเราไปด้วยแล้วก็ความพิเศษลงไปในรูปค่ะ